ทิธานัดด้อมส้มเจอกันพรุ่งนี้ลานเซ็นทรัลเวิลด์ยืนยันเจตนารมณ์ก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วเจอกันทิธานัดด้อมส้มเย็นวันอาทิตย์นี้วันที่9กรกฎาคมที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ยืนยันเจตนารมณ์ของประชาชนก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กรกฎาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่าวันที่13กรกฎาคมนี้วาระสำคัญที่จะกำหนดทิศทางประเทศกำลังจะมาถึงนั่นคือการโหวตนายกรัฐมนตรีนายพิธาระบุต่อว่าภายใต้รัฐธรรมนูญ2560แม้ผลเลือกตั้งจะออกมาชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลได้รับคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งและเราเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลจนได้พรรคร่วม8พรรคที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนรวม25ล้านเสียงหรือ 72% ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่เรายังคงต้องรอการตัดสินใจของวุฒิสมาชิกแต่ผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกรัฐสภาทุกท่านจะฟังเสียงประชาชนเย็นวันอาทิตย์นี้วันที่9กรกฎาคมเชิญชวนทุกท่านมาเจอกันที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์16:30 นเป็นต้นไปพบปะทักทายกับผมและเพื่อนผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลแบบใกล้ชิดส่งความหวังและกำลังใจให้กันยืนยันในเจตนารมณ์ของประชาชนก่อนถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วเจอกันครับนายพิธาระบุคืบคดีปรินทร์อดีตรองหนปช.ป.กระทำผิดทางเพศอัยการฟ้อง12คดีศาลยกไป1รองโฆษกอสส.เผยคืบคดีปรินทร์อดีตรองหัวหน้าปช.ป.กระทำผิดทางเพศอัยการฟ้อง12คดีสั่งไม่ฟ้อง1ศาลยกฟ้อง1ที่เชียงใหม่อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่เมื่อวันที่7กรกฎาคม2566นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยกรณีที่มีผู้สื่อข่าวสอบถามความคืบหน้าในคดีที่พนักงานอัยการรับสำนวนนายปรินทร์พานิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปช.ป.ที่ถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับเพศว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนรวม13คดีโดยมีที่เกิดเหตุหลายสถานที่แยกสำนวนดำเนินคดีตามที่เกิดเหตุพนักงานอัยการพิจารณาคดีตามพยานหลักฐานจากสำนวนการสอบสวนแล้วมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม12คดีสั่งไม่ฟ้อง1คดีโดยศาลยกฟ้องไปแล้ว1คดีที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคดีที่ยกฟ้องขณะนี้พนักงานอัยการอยู่ระหว่างคัดคำที่พากษาเพื่อพิจารณาในการยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่ส่วนอีก11คดีขณะนี้คดีอยู่ระหว่างดำเนินคดีสืบพยานโจทก์หรือรอการสืบพยานตามวันนัดในศาลอาญากรุงเทพใต้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งอัยการจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่ปรากฏตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายประยุทธ์ย้ำอย่าลากไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งแจงชิงนายกรัฐมนตรีรทสช.พูดไปแล้วประยุทธ์ย้ำอย่าลากไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งยันพรรคร่วมรัฐบาลเดิมไม่ได้คุยส่งชิงนายกรัฐมนตรีแจงรวมไทยสร้างชาติพูดไปแล้วเมื่อเวลา14:30 นวันที่7กรกฎาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นข้าของแผ่นดินประจำปี2565ว่าวันนี้เป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำความดีซึ่งแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของคนไทยทุกคน
ึงเวลาเราต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเพื่อทำให้คนบนแผ่นดินมีความเจริญเติบโตมีความพอเพียงมีอาชีพมีรายได้ที่เหมาะสมซึ่งเราทำหลายโครงการและเป็นโครงการที่ช่วยกันทำหลายหน่วยงานตามสิ่งที่ตนเคยบอกอยู่เสมอคือการเผื่อแผ่และแบ่งปันในเรื่องของการทำความดีกับคนอื่นซึ่งจะตอบกลับมาเป็นกุศลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขมีความเจริญไม่ไปอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งและไม่ไปทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่ควรจะทำโดยเฉพาะในเวลานี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อทันทีถึงประเด็นทางการเมืองว่าในเรื่องการเมืองมีอย่างเดียววันนี้ทราบตั้งแต่เช้าแล้วได้มีการรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองคนซึ่งในฐานะรัฐบาลได้ทำตามขั้นตอนทุกประการไปด้วยความเรียบร้อยจนถึงวันนี้ต่อไปคงเป็นเรื่องของสภาเรื่องของส.ส.ที่จะดำเนินการกันต่อไปก็สุดแล้วแต่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของมติต่างๆผมไม่มีคำตอบอะไรทั้งสิ้นผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเลยผมบอกไปตั้งนานแล้วฉะนั้นอย่าเอาผมไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นเองบ้านเมืองมันไปไม่ได้จากนั้นพลเอกประยุทธ์เดินออกจากโพเดียมให้สัมภาษณ์ทันทีผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมพูดคุยอะไรกันหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีไม่ได้พูดคุยเมื่อถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่และยืนยันหรือไม่จะไม่มีการเสนอชื่อคนในพรรครวมไทยสร้างชาติและเสนอชื่อคนในพรรคร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็เขาพูดไปแล้วพูดไปแล้วไงเล่าฟุตโนตบทบาทครูใหญ่เพลงเพื่อชีวิตกับภาพใหม่พิธาลิ้มเจริญรัตน์การออกโรงต้านข้อเสนอในเรื่องเทเลอร์สวิฟต์ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดยนายสุรชัยจันทิมาธรเป็นผลดีอย่างยิ่งให้กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่เพียงทำให้เรื่องราวของเทเลอร์สวิฟต์มากด้วยสีสันหากแต่ยังก่อให้เกิดการเปรียบและสร้างนิยามใหม่เป็นนิยามความเป็นซ้ายของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องยอมรับว่าพรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แบกรับมรดกความเป็นซ้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่และมาจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพลันที่นายสุรชัยจันทิมาธรซึ่งอยู่ในสถานะแห่งครูใหญ่เพลงเพื่อชีวิตออกมาเยาะเย้ยและเรียกร้องให้ล้มเลิกการโพสต์ข้อความถึง Taylor Swift ความหมายย่อมหมายความว่าสถานะแห่งความเป็นซ้ายของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีความต่างจากบรรทัดฐานแห่งความเป็นซ้ายโดยพื้นฐานก็เพลงเพื่อชีวิตเป็นรูปธรรมแห่งเพลงอันสืบทอดมาจากยุคของจิตภูมิศักดิ์ของสุธรรมบุญรุ่งมิใช่หรือเท่ากับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต่างจากจิตภูมิศักดิ์สมญานามของนายสุรชัยจันทิมาธรที่ว่าครูใหญ่เพลงเพื่อชีวิตมิได้ได้มาจากโชคช่วยหรือเพราะความบังเอิญตรงกันข้ามมีผลงานและมีการปฏิบัติที่เป็นจริงเป็นการปฏิบัติในทางการเมืองตั้งแต่ก่อนเดือนตุลาคม2516และที่สำคัญคือหลังเดือนตุลาคม2519ในยุคเดือนตุลาคม2516อาจรับฟังได้จากเพลงคนกับควายหรือตายสิบเกิดแสนขณะที่ในยุคหลังเดือนตุลาคม2519เพียงฟังถังโถมโหมแรงไฟเพลงเดียวก็เพียงพอแล้วพลันที่ครูใหญ่เพลงเพื่อชีวิตออกมาเยาะเย้ยถากถางแนวคิดในแบบของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สถานะแห่งความเป็นซ้ายในแบบของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ไม่มั่นคงเพราะหมายถึงความแตกต่างไปจากบรรทัดฐานอันวางเอาไว้อย่างหนักแน่นจากจิตภูมิศักดิ์นักคิดนักเขียนยิ่งสังคมให้ความสะใจกับการแสดงออกในเชิงซ้ายของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าเป็นเรื่องตลกยิ่งทำให้กระแสต้านอันมาจาก
นักร้องทั้งหลายกลายเป็นเรื่องหน้าหัวรอขณะเดียวกันก็สถาปนาซ้ายในแบบก้าวไกลขึ้นมาเป็นซ้ายที่แอบอิงอยู่กับเทเลอร์สวิฟต์เดินไปบนห่วงโซ่ใหม่ในทางเศรษฐกิจอาศัยกลไกแห่งเศรษฐกิจใหม่ให้ดำรงอยู่อย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่คือภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อันมีผลสะเทือนต่อพรรคก้าวไกลอย่างลึกซึ้งทรงพลัง